หญิงถูกหวย34ล้านเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่ถึงครึ่งปีเหลือ10,000 เดียวชีวิตจะดีอยู่แล้วหญิงถูกหวย34ล้านเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่ถึงครึ่งปีเหลือ10,000 เดียวชีวิตพังบ้านไฟไหม้ซ้ำร้ายเหมือนอาถรรพ์โดนสาปเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวยิ่งกว่าละครของแคทรีนเฟเวอร์หญิงวัย58ปีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาถูกรางวัลมูลค่า$1 ล้านราว34ล้านบาทจากลอตเตอรี่แบบขูดจาก 500X The Cash เมื่อเดือนกันยายนปี 65แต่ใครจะคิดว่าในช่วงเวลาไม่ทันข้ามปีเธอจะตกอยู่ในสภาพแทบหมดตัวเหลือเงินแค่ 10,000 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ดีหลังเธอนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนั้นเธอขอรับเงินก้อนในครั้งเดียวในจำนวน 820,000 ดอลลาร์ราว28ล้านบาทก่อนจะนำเงินรางวัลไปซื้อบ้านในฝันโดยจ่ายเงินสด 400,000 ดอลลาร์ราว13ล้านบาทเพื่อซื้อบ้านสวยหลังหนึ่งในเมืองเดสตินและจัดการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์กับข้าวของต่างๆเข้าไปอยู่ภายในวันนั้นทันทีที่ย้ายของเข้าบ้านใหม่เสร็จเธอกลับได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวช็อกว่าบ้านหลังใหม่ของเธอกำลังตกอยู่ในกองเพลิงห้องครัวถูกเผาวอดและห้องนั่งเล่นก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยประเมินแล้วน่าจะต้องเสียค่าซ่อมราว 150,000 ดอลลาร์ราว 5.1 ล้านบาทฉันยังไม่ทันได้ค้างคืนที่บ้านเลยด้วยซ้ำไม่แม้แต่สัก10 นาทีแคทรีนกล่าวทว่าสิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นคือด้วยความกระทันเธอยังไม่ทันได้ทำประกันภัยบ้านแบบประกันภัยสัพภัยเจ้าบ้าน Homeowners Insurance ครอบคลุมภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบ้านรวมถึงอัคคีภัยนั่นหมายความว่าเธอต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตามมาทั้งหมดด้วยตัวเองนอกจากนี้เธอจะต้องซ่อมบ้านก่อนถึงจะสามารถทำประกันภัยบ้านได้แต่ปัญหาคือเมื่อหักลบเงินรางวัลทั้งหมดแล้วแคทรีนเหลือเงินติดตัวแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเพราะเธอแบ่งเงินส่วนหนึ่งบริจาคแก่ชุมชนโบสถ์และได้ทุ่มเททุกสิ่งไปกับบ้านหลังนี้แล้วไม่เพียงแค่นั้นเธอยังไม่มีงานประสบปัญหาสุขภาพทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปภาพประกอบงานนี้เธอก็ตั้งคำถามถึงเส้นทางชีวิตในอนาคตต่อจากนี้และหายนะที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการถูกลอตเตอรี่หรือไม่ทั้งนี้สำหรับคนส่วนใหญ่การได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สักครั้งถือเป็นโชคลาภที่หลายคนเฝ้ารอแต่สำหรับบางคนที่โชคหล่นทับต่างก็ทราบดีว่าการได้รับเงินรางวัลมหาศาลไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่อาจมีเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นในชีวิตเป็นทุกขลาภนั่นเองที่มาสำนักข่าวเดอะซันทีมูฟส่งเสียงประชาชน8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่าทิ้งกัน10 เดือนรอได้ทีมูฟส่งเสียงประชาชน8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่าทิ้งกัน10 เดือนรอได้ชูข้าวต้มมัดรักมั่นหวังประเทศเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดยุคสมัยแห่งความเจ็บปวดวันที่25กรกฎาคม2566ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมพีมูฟอ่านแถลงการยืนยันหลักการ8พรรคร่วมตามเจตนารมณ์ประชาชนพร้อมรอ10 เดือนปิดสวิตช์สว.แสดงจุดยืนและเรียกร้องต่อพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง8พรรครักกันมั่นไม่ทิ้งกันและเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้เคารพเสียงประชาชนนายจำนงหนูพันธุ์ประธานคณะกรรมการบริหารทีมูฟอ่านแถลงการระบุว่าจากการประชุมสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566และวันที่19กรกฎาคม2566 นับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนจากปรากฏการณ์การเปิดประชุมสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30จากพรรคที่ได้เสียงข้างมากกว่า14ล้านเสียงโดยการนำของพรรคก้าวไกลและรวมกันของอีก7พรรคการเมืองได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่รวมคะแนนได้312เสียงเพื่อเสนอได้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ข้อตกลง MOU 8 พรรคร่วมรัฐบาลแต่ถูกสกัดกั้นจากฝั่งผู้มีอำนาจทุกวิถีทางทั้งการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและการอภิปรายถึงการแก้ไขมาตรา112ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่โจมตีฝั่งตรงข้ามรวมถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สนับสนุนฝั่งที่ได้เสียงข้างมากขึ้นมาเป็นรัฐบาลสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากกว่า14ล้านเสียงถูกกดดันอย่างหนักจากสว.และพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการที่ต่างออกปากว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลและไม่โหวตให้หากมีพรรคก้าวไกลร่วมท่ามกลางความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทำให้เรากังวลว่าพรรคก้าวไกลอาจถูกบีบออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนอกจากนั้นการสังฆกรรมกับพรรคฝ่ายเผด็จการอาทิภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและชาติไทยพัฒนาถือเป็นการละเลยเสียงเรียกร้องของประชาชนที่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่แล้วและเกิดกระแสตีกลับไปที่พรรคก้าวไกลซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นเกมการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งที่ความผิดนั้นเป็นของพวกสว.ที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนเป็นไส้ติ่งของระบอบเผด็จการโดยPMoveประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้องดังนี้ 1. 8 พรรคฝั่งประชาธิปไตยต้องยึดมั่นเคารพเสียงประชาชนยืนยันตามคันลองตามประชาธิปไตยหากมีความจำเป็นPMoveขอยืนยันรอได้10เดือนเพื่อปิดสวิตช์สว.เนื่องจากเราอยู่ในรัฐบาลคสช.มา9ปีและรอมาแล้วกว่า91ปีนับตั้งแต่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกอยู่ในสังคมที่เสื่อมทรามไร้ความเป็นธรรมมาอย่างยาวนานเราไม่ต้องการดำรงอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการอีกต่อไปและหากพรรคการเมืองใดคิดจะจับมือฝ่ายสืบทอดอำนาจเผด็จการเราจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมไม่เคารพและหักหลังประชาชน 2. เราขอส่งเสียงไปถึงสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดมั่นยึดหลักเคารพและฟังเสียงประชาชนโดยการโหวตสนับสนุนให้พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคที่มาจากเสียงข้างมากและยืนหยัดอุดมการเคารพเสียงประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ายังไม่เคารพเสียงข้างมากของประชาชนก็ลาออกไปเสียอย่ามากินภาษีประชาชนอีก3เรายืนยันผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราเดินหน้ามุ่งสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างล้มล้างรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นมรดกเผด็จการเป็นกลไกสืบทอดอำนาจที่เหนี่ยวรั้งประเทศให้ถอยหลังเราทนดำรงอยู่อย่างเจ็บปวดภายใต้รัฐบาลเผด็จการได้รับผลกระทบหนักท่ามกลางความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแบกความหวังในนามประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งหวังเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ใช่เพื่อให้ใครมาทำลายความหวังในอนาคตที่ดีกว่าของเราเสียงของพวกเราประชาชนคือเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรมีใครที่จะขัดเจตนารมณ์อันทรงสิทธิ์ของเราได้แม้สักคนเราไม่ยอมแถลงการระบุในระหว่างการอ่านแถลงการได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการนำข้าวต้มมัดผูกด้วยเชือกสีส้มและสีแดง8มัดมาวางไว้และถือโลโก้พรรคร่วมตาม MOU 8 พรรคโดยจำนงระบุว่าเป็นการแสดงออกข้อเรียกร้องของPMoveว่าพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง8พรรคต้องรักกันให้มั่นไม่ทิ้งกันเหมือนข้าวต้มมัดสัญลักษณ์ของข้าวต้มมัดคือการยืนยันว่า8พรรคการเมืองต้องรักกันให้เหมือนข้าวต้มมัด ก่อนหน้านั้นก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปไม่ได้เพราะติดสว.ติดกกต.และศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องรักก้าวไกลให้เหนียวแน่นเหมือนข้าวต้มมัดไม่สามารถถีบพรรคก้าวไกลออกจากพรรคร่วมได้ถ้าเพื่อไทยรักประชาธิปไตยก็ต้องรักก้าวไกลและพรรคร่วมทั้ง8 พรรคที่ร่วมลงนามใน MOU ด้วยจำนงกล่าว